สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์วิธีทำให้สายของน้องชาแนลนะคะมินิ8นิ้วนะคะดูสั้นลงนะคะก็คิดว่าเป็นปัญหานะคะที่พบกันได้บ่อยมากนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่สูงน้อยกว่า165นะคะลงมาตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ163เซนนะคะพบว่าน้องมินิ8นิ้วเนี่ยนะคะสายเขายาวไปนะคะสำหรับตัวเองเราก็ไปเจอวิธีทำให้สายสั้นลงเนี่ยนะคะดูใน YouTube เนี่ยมีเด็กคนนึงนะเขาแชร์มานะคะแล้วก็ลองไปหา product หลักๆแล้วนะคะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือเป็นโบนะคะเป็นโบอะไรก็ได้นะคะจะเป็นโบยังไงก็ได้ถูกๆก็ได้นะคะแต่นี้คือเป็นโบของแถมที่มันมากับเวลาซื้อของอยู่แล้วนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกบัคโคคลิปคือเคยแชร์ใน Instagram นะแบบในสตอรี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นวิธีที่ตัวเองใช้สายนะคะให้มันสั้นลงนะคะแล้วก็ใช้น้องตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะคลิปนะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะได้มาจาก eBay นะคะเดี๋ยวจะลองลิงก์ให้ดูนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรอนานมากรอนานจนลืมไปเลยว่าสั่งนะคะไม่แพงนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณแค่2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เคยเห็นคุณอลิสนะแชร์ในสตอรี่เหมือนกันนะคะของคุณอลิสเองใน Instagram นะคะคิดว่าน่าจะเป็นของลักษณะเดียวกันด้วยนะคะเพิ่งสังเกตนะคะว่าตอนที่ตัดต่อคลิปนะคะที่พูดผิดเองนะคะว่าเรียกว่าริบบอนนะคะความจริงแล้วก็คือริบบิ้นบ้านเรานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะว่าพูดว่าริบเบิ้ลริบบอนริบบิ้นนั่นเองนะคะหมายความว่าริบบิ้นบ้านเรานั่นเองนะคะมาเริ่มจากริบบอนก่อนนะคะริบบอนนะอันนี้คือผูกแบบซิมเพิลมากเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นแลมสกินนะริบบอนอาจจะน่าใช้มากกว่าตัวคลิปนะเพราะตัวคลิปอาจจะทำให้มีรอยขีดขูดได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นคาเวียร์ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะก็ผูกธรรมดาเหมือนผูกโบของขวัญเลยนะคะแบบนี้นะนะคะก็แค่นี้เองค่ะแค่นี้นะคะเขาก็จะอยู่ได้นะคือสายเขาก็ไม่หลุดไม่อะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวถึงให้ดูด้วยว่าเวลาผูกแล้วจะเป็นขนาดไหนนะคะเนี่ยแค่นี้เองนะคะง่ายๆซิมเปิลเลยนะคะใช้ตัวริบบอนผูกนะคะอย่างตัวเนี้ยผูกให้ดูแล้วข้างในนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นริบบอนผูกนะคะทำให้สายของน้องกระเป๋าเนี่ยเล็กลงได้หน่อยนึงนะคะอีกแบบนึงนะคะถ้าอยากจะให้สายเขาแบบสั้นลงนิดเดียวนะคะไม่ได้อยากให้สั้นขนาดแบบนี้เลยนะก็แค่ผูกด้านข้างก็ได้นะคะอย่างเช่นเอาตัวนี้นะเป็นริบบอนนะคะผูกนิดเดียวด้านข้างนะคะอาจจะรวบแค่สักไม่กี่นิ้วขึ้นมานะคะด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกเลยนะคะคือมันอยู่นะคือลองใช้แล้วเขาอยู่นะคะผูกแบบเป็นริบบอนธรรมดานะคะแบบนี้เองนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราปิดใช่ไหมเขาก็ซ่อนเข้าไปแบบนี้นะคะนะคะเห็นไหมน้องเขาอยู่นะคะเนี่ยดึงนะเขาไม่หลุดนะคะเนี่ยดึงเขาไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้นะคะสามารถได้สายสั้นลงนิดเดียวเองนะคะไม่จำเป็นต้องทบครึ่งเลยนะคะเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่เอาสายออกมาเนี่ยนิดเดียวนะคะแล้วก็ผูกริบบอนริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะอันนี้มาทำคลิปเพิ่มนิดนึงนะคะก็เป็นลักษณะทำให้เป็นลักษณะแฮนด์เฮลแบกนะคะถือเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถือให้ดูระยะไกลละกันนะคะเดี๋ยวจะเห็นก็เหมือนกันกับอันนี้นะคะให้มันเหลือประมาณนิดนึงนะคะขนาดนี้นะคะคือจะคล้องแขนก็ได้นะคะหรือว่าจะถือลงไปเลยก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวถือให้ดูนะคะมาดูอีกวิธีนะก็คือถ้าเราไม่ใช้ริบบอนนะคะเราจะใช้น้องคลิปนะคะที่ซื้อมาจาก eBay นะคะก็น้องคลิปนะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือซื้อมาเป็นสีโกลเด้นโกลเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นโรสโกลนะคะไม่แน่ใจว่าสั่งเงี้ยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะอาจจะเป็นไลท์โกลกับโกลนะคะไม่แน่ใจแต่เนี่ยวิธีใช้เขานะอุ้ยหลุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะหมุนขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะถ้าเราจะทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะเราก็แค่เอาน้องโซ่เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะคือเอาส่วนเนี้ยนะคะใส่เข้าไปตรงโซ่นะคะตรงโซ่เขานะคะน่าจะเห็นนะโอเคอย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็ปรับเข้าไปแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีความอยู่ได้นะคะ
อาจจะมีความมั่นใจในการอยู่มากกว่าเป็นน้องโบนะคะริบบอนนะแต่เท่าที่ตัวเองใช้ของโบเขาก็ไม่หลุดนะแต่อันนี้เขาอาจจะให้ความมั่นคงกว่านะคะแล้วก็เหมือนกันกับที่โชว์ให้ด้านข้างนะคะถ้าเราอยากจะได้แค่สั้นลงนิดนึงนะคะไม่ได้อยากให้ได้ทบแบบนั้นเลยนะคะเราก็แค่อาจจะเอามาใส่กับตรงหัวด้านข้างแบบนี้นะคะคือนี่เขาจะมีรูนิดนึงให้ใส่ได้เงี้ยนะคะแล้วเราก็มาใส่อีกฝั่งนึงนะอย่างเงี้ยคล้องตรงไหนก็ได้ที่มันเนี่ยค่ะพับเข้าไปเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมเขาก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะซ่อนเข้าไปแบบนี้นะคะสายเขาก็จะไม่สั้นมากเกินไปนะคะแต่ว่าทำให้สายของน้องมินิ8เนี่ยสั้นลงนะคะแต่เดี๋ยวยังไงจะถือให้ดูนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเทียบกันนะคะอันนี้คือสายแบบธรรมดาเลยนะคะก็ไม่ได้อะไรมาให้เขาสั้นลงเลยนะคะของน้องมินิ8นะคะอยู่ที่ประมาณ56เซนนะคะแล้วก็น้องมินิสแควร์อยู่ที่ประมาณ52เซนนะคะอย่างที่เห็นนะคะถ้าแบบนี้น้องสแควร์สวยกว่านะคะถ้าเป็นลักษณะโชลเดอร์แบ็กนะคะสูง163เซนบอกทุกคลิปนะคะถ้าเป็นน้องมินิ8เนี่ยอาจจะดูยาวไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียด นะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยโอเคทั้ง2แบบนะคะแล้วก็แบบนี้ทั้ง2แบบนะคะถือแบบ cross body เนี่ยก็สวยพอๆกันนะคะอันนี้ให้เทียบให้ดูนะคะวันหลังจะมาเทียบแบบละเอียดให้ดูด้วยละกันนะคะแต่เดี๋ยวจะลิงก์คลิปที่เคยทำให้ดูเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วให้ดูด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็คือแบบยาวๆลงไปเนี่ยสวยพอๆกันนะคะถ้าถามตัวนี้นะตัวเองจะชอบความยาวของสายของน้องมินิสแควร์นะคะมากกว่าน้องมินิ8นิ้วค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องมินิสแควร์แบบทบครึ่งสายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้องมินิ8นะคะทบครึ่งสายเหมือนกันนะคะมาดูแบบเวลาทบครึ่งสายของทั้งคู่นะคะความยาวสายนะคะของน้องมินิ8นิ้วเนี่ยนะคะอยู่ที่42เซนนะคะแล้วก็ความยาวของน้องมินิสแควร์นะคะสายตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ35เซนนะคะก็ประมาณ7เซนแตกต่างกันนะคะคิดว่าทั้ง2แบบนะคะถือแบบโชลเดอร์แบ็กเนี่ยสวยทั้งคู่นะคะอย่างที่เห็นนะคะอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำ cross body เนี่ยนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่าเขาสั้นไปนะคะทั้ง2แบบนะคะอันนี้คือคงไม่อยากทำ cross body นะมันเล็กไปนะส่วนตัวแล้วไม่ชอบนะคะคือแบบถือเป็น shoulder bag ทั้งคู่เนี่ยกำลังสวยนะคะแบบครึ่งสายแบบนี้นะคะนี้นะคะเอาตรงด้านข้างของน้องมินิ8ตรงสายเนี่ยแค่นิดนึงเข้ามาแบบนี้นะคะฝั่งเดียวนะคะแบบนี้เห็นไหมเวลาเราถืออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่หลุดเลยนะคะเราก็ดูข้างนอกดูไม่ออกเลยนะคะเห็นไหมตอนนี้ความยาวของสายเขาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะอันนี้คือน้องมินิสแควร์ที่ไม่ได้ปรับสายแต่อย่างใดเลยนะคะเห็นไหมอย่างที่เห็นนะคะถือสวยทั้งคู่เลยนะคะส่วนตัวแล้วชอบแบบนี้มากสุดนะคะสำหรับน้องมินิ8ตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้เทียบกันให้ดูนะคะแล้วก็พอเราทำเป็นแบบ cross body นะคะก็ถือได้สวยนะคะทั้ง2แบบตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการทำให้สายนะคะของน้องมินิ8นะคะของ Channel เนี่ยสั้นลงนะคะคิดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะอย่างที่บอกจะใช้คลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแค่ริบบอนธรรมดาก็ได้นะคะเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นนะคะคือถือให้เขามีสายนิดเดียวเองนะคะก็ถือลงไปอย่างนี้เลยนะคะอยากจะไปออกงานอะไรนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าถือเล็กๆน่ารักดีนะคะแล้วก็ทั้ง2แบบนะสามารถใส่ตรงข้อมือเล็กๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคิดว่าถือแบบแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะคะเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถดัดแปลงใช้นะคะกับสายทำให้สั้นลงได้นะคะอาจจะเอาสายเข้ากว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวค่ะและนั่นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะจากของใกล้ตัวเลยนะคะใช้ริบบอนธรรมดานะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะลองใช้คลิปตัวนี้นะคะก็ลองหาซื้อกันได้นะคะไม่แพงนะคะแต่ถ้าถามตัวเองว่ามันจำทำให้เป็นรอยขีดข่วนในกระเป๋าหรือเปล่านะคะส่วนตัวแล้วไม่ทราบนะคะแต่ว่าเท่าที่ใช้เนี่ยก็คือน้องคาเวียร์เนาะมันเป็นหนังคาเวียร์แบบนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาอย่างไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วเราถือเยอะๆมันอาจจะทำให้มีสีทองลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ตัวเองจะแบบกังวลมากเท่าไหร่นะคะในการใช้นะคะแต่ว่าสำหรับแลมสกรีนแล้วเนี่ยตัวเองยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าจะอยากใช้คลิปหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาก็คือใช้น้องโบแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากใบนี้เขาเป็นมินิสแควร์นะคะสายของเขาเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะคะความยาวของสายเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะอยากใช้โบหรือว่าคลิปมาทำให้น้องเขาสั้นแต่อย่างใดนะคะ
คือถามว่าถ้ามีโอกาสเป็นรอยข่วนไหมมันก็น่าจะมีนะคะเนื่องจากว่าแรมสกินเขาเป็นรอยได้ง่ายนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็นการรับความเสี่ยงนะคะของแต่ละคนละกันนะคะคืออย่างที่บอกตัวเองแล้วเนี่ยใบเนี้ยไม่คิดว่าจะทำให้สายเขาสั้นแต่อย่างใดแต่ว่านี่ทำให้ดูเฉยๆนะคะก็มาคลิปนี้นะจะมีประโยชน์กันบ้างนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ได้ตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ